การปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการ191นะครับได้มีการสืบทราบข้อมูลว่ามีการติดนะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ได้ติดได้ติดตามรวบรวมพฤติกรรมนะครับจนสามารถไปถึงจุดที่ผู้ต้องหานำยาเสพติดมานะครับได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ขยายผลไปจนสามารถจับกุมได้เพิ่มเติมทั้งหมดเกือบ4ล้านเม็ดพี่น้องสื่อมวลชนที่รักนะครับวันนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลใหญ่ที่ท่านประธานได้แถลงให้ที่ผมทราบนะครับวันนี้ขอเรียนความคืบหน้าให้ทราบว่าการทำงานวันนี้เป็นการส่งการบ้านที่รับปากไว้กับท่านรองผู้จัดการในการจับกุมแก๊งกัญชารายใหญ่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ขยายผลสมทบเรื่อยมานะครับล่าสุดก็จับได้ที่อุดรธานีนะครับหนองคายและสกลนครได้ทั้งของกลางแล้วก็ยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากในจำนวนนั้นมีผู้หาที่ออกหมายสมทบไว้4รายแล้วก็หลบหนีจากการที่191ได้แกะรอยนะครับก็ทราบว่าแก๊งนี้ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับแต่เที่ยวนี้ไม่ใช่กัญชาเที่ยวนี้เป็นยาบ้านะครับก็มีการประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมีการติดต่อนัดหมายนะครับการจับครั้งนี้เป็นการจับในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในถนนทางหลวงหมายเลข347เราต้องใช้กำลังจำนวนมากในการดักจับแล้วก็วางกำลังนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงเย็นๆนะครับตำรวจชุดปฏิบัติการได้ไปจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนผัวเมียนะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าผมท่านสื่อมวลชนนะครับได้ยาบ้า 200,000 เม็ดนะครับพร้อมด้วยของกลางที่นัดส่งกันที่หมายในที่สาธารณะนะครับจากการไปตรวจค้นบ้านซึ่งอยู่ละแวกไม่ห่างไกลกับจุดที่ส่งของนะครับเป็นเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองเราก็สามารถไปจับกลุ่มยาบ้าได้อยู่ผู้หานี้ก็รับว่าเป็นแหล่งพักยาแล้วก็เตรียมจำหน่ายในละแวกใกล้เคียงนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพตอนนี้สักถามประคำนะครับครั้งนี้เราจับกลุ่มได้รถตู้1คันปีแล้วแล้วไปแพร่ระบาดในย่านชุมชนเขตจนกับพื้นที่ก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้หามาจากว่าใต้ตักเป็นหลักถูกต้องเก้าเลยนี่ครับน่าจะแกะออกไปครับแข่งฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับที่ต้องดำเนินการในการกวดขันเรื่องการลักลอบพนันฟุตบอลออนไลน์นะครับเพราะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยอาจจะมีการใช้ช่องว่างตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากกองบัญชาการนครบาลเนี่ยมีการวางแผนแล้วก็ติดตามแล้วก็ขยายผลมาโดยตลอดนะครับก็สามารถจับกลุ่มได้ซึ่งเป็นประจำนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องดำเนินการเกิดผลอย่างจริงจังตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับที่จะต้องดำเนินการทุกพื้นที่ทุกช่วงเวลานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการได้ผลอย่างจริงจังแล้วก็ขณะเดียวกันทางท่านผบ.ตร.ก็กำชับมาว่าต้องดำเนินการขยายผลต่อเนื่องจากตรงนี้แล้วต้องขยายผลต่อเกิดผลอย่างจริงจังโดยการประสานกับทางปปส.ในการที่จะให้เป็นแล้วก็เป็นการตามที่ปปง.จะดำเนินการต่อนะครับตรงนี้ครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com